สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ด่วนทีมชาติไทยเจอ2ทีมแข่ง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาซาทาระอิชิเตรียมทำภารกิจต่อไปเก็บคะแนน FIFA Ranking โลกเพื่อขึ้นอันดับโลก FIFA Day เดือนพฤศจิกายนปี2567ระหว่างวันที่13ถึงที่21พฤศจิกายนปี2567ล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะฮะว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะพบกับ2ยอดทีมแกร่งจากตะวันออกกลางโดย2ทีมดังกล่าวประกอบไปด้วยทีมชาติเลบานอนและทีมชาติเยเมนนะฮะและที่สำคัญสังเวียนแข่งคาดว่าจะถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะมีการโยกสังเวียนแข่งจากสนามราชมังคลากีฬาสถานไปด่วนที่สนามสุขพัชราไสยซึ่งต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยืนยันชัดเจนนะครับ FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนะฮะก็ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมจากตะวันออกกลาง2ทีมเลยฮะทีมชาติเลบานอนกับทีมชาติเยเมนนะฮะแน่นอนนะครับทั้ง2ชาตินี้เหนือกว่าเรานะครับในเรื่องคะแนน FIFA Ranking โลกนะครับถ้าเราชนะได้เนี่ยมีพุ่งแน่นอนแหละครับท่านผู้ชมความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะครับหลังเห็นทีมชาติไทย U17 ปีถล่มยับใส่UAA ทีมแกร่งจากตะวันออกกลางอุ่นเครื่องล่าสุดเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยไล่ถล่มเอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยอดทีมแกร่งจากตะวันออกกลาง 4-2 มาฟังความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติไทยชุดเล็กนะฮะ U17 ปีถล่มยับไม่นับญาติใส่ UAA ทีมแกร่งจากตะวันออกกลางคอมเมนต์ที่1 นะฮะไทยแลนด์แข็งแกร่งมากไทยแลนด์แสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งในอนาคตคอมเมนต์ต่อไปยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยกัมพูชาได้1ประตูจากไทยคอมเมนต์ต่อไปแผนการพัฒนาเยาวชนของไทยยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นเยาวชนของไทยยอดเยี่ยมมากงานที่ง่ายคอมเมนต์ต่อไปเยี่ยมมากจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาทำได้ดีมากประเทศไทยสนับสนุนเต็มที่จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยดีมากนับถือจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปว้าวกัมพูชาทำได้1ประตูยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปทำได้ดีมากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์คือเบอร์1 100% คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์สู่ฟุตบอลโลก U17 ปี2025คอมเมนต์ต่อไปลุยเลยอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปว้าวน่าทึ่งมากไทยแลนด์จากแฟนอินโดนีเซียเดวินแซลสอสลักไหประโคนจังหวะจ่ายพลาดทีมชาติไทยเสียประตูให้กับซีเรียลุงเนวินชิดชอบนะครับท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถามสอสลักไหประโคนรู้สึกอย่างไรจังหวะจ่ายบอลพลาดทำให้ทีมชาติไทยเสียประตูวันที่17ตุลาคมนะครับควันหลงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ2024ที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติซีเรียไป2ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครอบครองสมัยที่16และจังหวะเสียประตูของทีมชาติไทยก็มาจากความผิดพลาดของสอสลักไหประโคนที่จ่ายบอลน้ำหนักขาดจนทำให้เอเซเกลฮามหลุดเข้าไปยิงตีเสมอแต่โชคดีชนาธิปสงกสินยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะซีเรียไป 2-1หลังจบ FIFA Day เดือนตุลาคมสสลักกลับไปรับใช้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถูกเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์แซวถึงจังหวะดังกล่าวจังหวะจ่ายคืนหลังแล้วเสียประตูรู้สึกอย่างไรไม่รู้สึกสุดท้ายก็เป็นการแซวแบบขำๆนะฮะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เป็นทีมเดียวในไทยลีกฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับนำเป็นจ่าฝูงมีโปรแกรมเล่นเจอกับพบกับอุทัยธานีวันที่17ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงก็คือวันนี้นะฮะหายไป8ปีปิยพงษ์เสนอทีมชาติไทยกลับมาเตะที่สนามสุขเผย2คู่แข่ง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนหายไปนานถึง8ปีนะปิยพงษ์ผิวอ่อนเสนอทีมชาติไทยให้กลับมาเตะที่สนามสุขพัชรไสพร้อมเผย2คู่แข่งใน FIFA Day เดือนพฤศจิกายนเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับเพจบีบางบะกงถึงความสำเร็จของการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่50โดยอดีตดาวยิงทีมชาติไทยกล่าวว่าต้องชื่นชมจังหวัดสงขลาและแฟนบอลชาวใต้ทุกคนที่เป็นเจ้าภาพ
งานนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆโดยเฉพาะประธานจัดสุพิชพิทักษ์ธรรมซึ่งเป็นแม่งานหลักทำให้บรรยากาศกิ่งครับออกมายิ่งใหญ่ไร้ที่ติเป็นโมเดลตัวอย่างให้จังหวัดอื่นนำไปใช้จัดงานในปีต่อๆไปได้เป็นอย่างดีส่วนเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนหน้าพฤศจิกายนซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมที่จะลงสนามอีกครั้งในระหว่างวันที่13ถึงวันที่21พฤศจิกายนความจริงสมาคมอยากไปจัดในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เพื่อช่วยเยียวยาน้ำท่วมแต่ถ้ามองภาพรวมของพื้นที่ณปัจจุบันซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูบ้านเมืองหลังประสบอุทกภัยแล้วคงเป็นเรื่องลำบากบวกกับระยะเวลาของการเตรียมตัวค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดซึ่งมีโอกาสสูงที่สมาคมจะต้องจัดเตะกันในกรุงเทพมหานครที่ราชมังคลากีฬาสถานเหมือนเดิมแต่ถ้าให้ถามความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเป็นไปได้อยากนำเสนอให้สมาคมให้เปลี่ยนมาจัดที่สนามสุขพัชรไสยบ้างก็น่าจะได้บรรยากาศที่ดีเพราะนานแล้วที่ทีมชาติไทยไม่ได้มาเตะที่สนามสุขส่วนคู่แข่งเวลานี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นเลบานอนกับเยเมนเหมือนเดิมโดยวันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้จะมีการประชุมสภากรรมการซึ่งคงจะมีบทสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งสำหรับทีมชาติไทยนะครับลงเตะที่สนามสุขพัชรไสยครั้งล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นนะครับFIFA Day เมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะที่ทีมชาติเกาหลีใต้ที่ทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติเกาหลีใต้ไป 1-0 นะฮะวันที่27มีนาคมปี2559ซึ่งหลังจากนั้นทัพช้างศึกไม่เคยฟาดแข้งที่สนามสุขพัชรไสยอีกเลยนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่17ตุลาคมThank you.